ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับตัวแม่กุญแจอัจฉริยะที่สามารถสแกนลายนิ้วมือตัวนี้ได้นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวแม่กุญแจนี้ให้นะครับอันดับแรกนะครับอุปกรณ์ที่เราให้มานะครับเมื่อเราแกะจากกล่องแพ็กเกจจิ้งปุ๊บนะครับก็จะเจอกับแม่กุญแจตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือที่เป็น QR code ตัวนี้มาให้นะครับอันดับแรกนะครับกุญแจที่เราให้มานะครับเขายังไม่ได้ล็อกรหัสอะไรไว้นะครับเพียงแค่เราแตะลงไปนะครับเขาก็จะเป็นการปลดล็อกออกมาทันทีนะครับและวิธีการตั้งรหัสล็อกนิ้วมือนะครับเขาสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุดถึง10นิ้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับวิธีการที่เราจะตั้งรหัสล็อกนะครับเราแค่แตะค้างไปแบบนี้นะครับ5วินาทีครับจนมีไฟสีฟ้าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแตะลงไปนะครับใช้นิ้วมือที่เราต้องการจะสแกนนะครับแตะลงไปได้เลยครับครับเขาจะจำเป็น1ครั้งจะมีไฟกระพริบโชว์นะครับแล้วใช้นิ้วเดิมนะครับแตะลงไปนะครับให้ครบ10ครั้งนะครับ2ครับ3 4อาจจะหมุนนะครับหมุนนิ้วให้เขาจำนิ้วมือเราให้ได้นะครับนะครับพอครบ10ครั้งนะครับเขาจะขึ้นไฟสีเขียวแบบนี้ครับเท่านี้เราก็กดลงไปครับก็เป็นการตั้งนิ้วแรกเรียบร้อยนะครับเมื่อเราสแกนนิ้วแรกครบ10ครั้งนะครับไฟสีเขียวเขาจะค้างไว้เป็นเวลา5วินาทีเพื่อจะให้สแกนนิ้วต่อไปนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการสแกนนิ้วต่อไปนะครับไฟเขาจะดับลงภายใน5วินาทีเองครับและในกรณีที่คุณต้องการที่จะเพิ่มลายนิ้วมือนะครับเข้าไปครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณใช้ลายนิ้วมือแรกที่คุณสแกนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแตะลงไปครับแล้วค้างไว้นะครับจนขึ้นไฟสีฟ้ามานะครับแปลว่าสามารถที่จะบันทึกลายนิ้วมือต่อไปได้เลยนะครับคุณก็แค่แตะลงไปให้ครบ10ครั้งเหมือนเดิมครับก็จะเป็นการบันทึกลายนิ้วมือต่อไปครับแล้ววิธีการที่คุณจะรีเซ็ตลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วมือเอาออกแล้วเริ่มตั้งค่าใหม่นะครับทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณจะต้องใช้ลายนิ้วมือที่คุณสแกนกับตัวแม่กุญแจอัจฉริยะอันนี้นะครับแตะค้างลงไปเปิดก่อนนะครับแต่คุณอย่าเพิ่งยกนิ้วออกนะครับพอแตะค้างลงไปเขาจะเป็นการเปิดแล้วค้างไว้นะครับจนมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับก็อย่าเพิ่งยกนิ้วออกนะครับแตะค้างไว้อีกครับจนเริ่มมีไฟสีแดงกระพริบนะครับแล้วพอมีไฟสีแดงกระพริบปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวครับพอไฟสีเขียวขึ้นปุ๊บคุณแค่แตะลงไป1ครั้งครับก็จะเป็นการรีเซ็ตตัวเองครับสำหรับตัวแม่กุญแจชยะตัวนี้นะครับเวลาถ้าแบตเตอรี่อ่อนนะครับเขาจะมีไฟสถานะแจ้งเตือนข้างหน้านะครับแล้วก็สามารถถอดออกไปชาร์จแบตนะครับวิธีการชาร์จแบตนะครับเขาจะมีลูกยางอยู่ตรงด้านล่างเพื่อปิดกันน้ำเข้าตัวแม่กุญแจตรงนี้นะครับง่ายๆครับเพียงแค่เปิดลูกยางตัวนี้ออกมาครับแล้วก็ใช้สายชาร์จที่เป็นหัวไมโคร USB นะครับหรือว่าหัวชาร์จ Android นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวเขาครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะใช้เป็น power bank หรือว่าชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับเสียบชาร์จเข้าไปครับเขาจะมีไฟสีแดงสถานะขึ้นแบบนี้ครับและเมื่อแบตเตอรี่เต็มจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวครับสำหรับข้อควรระวังในการใช้แม่กุญแจอัจฉริยะตัวนี้นะครับข้อแรกนะครับไม่แนะนำให้โดนน้ำเลยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับทำให้อาจจะเกิดการลัดวงจรของตัวระบบได้นะครับข้อ2ครับวิธีการสแกนลายนิ้วมือนะครับถ้าสมมุติว่าสแกนไม่ผ่านเนี่ยแนะนำให้ทำความสะอาดตรงตัวเซ็นเซอร์เขานะครับเพราะอาจจะมีพวกเศษฝุ่นอยู่ข้างในนะครับอาจจะทำให้สแกนไม่ผ่านได้ครับข้อ3ครับวิธีการถ้าเราเมมลายนิ้วมือเข้าไปนะครับแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ย1คนควรจะเมมสัก2นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณโดนมีดบาดมาหรือว่าลายนิ้วมือของคุณอาจจะไปโดนลายขีดข่วนมาครับอาจทำให้สแกนไม่ผ่านคุณอาจจะใช้ลายนิ้วมือที่2แทนได้ครับและข้อสุดท้ายครับคุณไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าสมมุติว่าใช้งานไปแล้วและแบตเตอรี่หมดนะครับเขายังเมมลายนิ้วมือคุณให้เหมือนเดิมเพียงแค่คุณชาร์จไฟเข้าไปที่ตัวเขาแล้วก็สามารถที่จะสแกนลายนิ้วมือได้เหมือนเดิมเลยครับและถ้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับหรือว่าต้องการที่จะเคลมสินค้าก็สามารถติดต่อกับทางเราได้โดยตรงเลยครับ